ลักษณ์ของไทยปีนี้นะครับเราก็จะทำความสะอาดพระพุทธรูปนะครับโดยที่ส่วนหนึ่งจะเป็นพระพุทธรูปที่ระเบียงคดรอบๆตัววิหารหลวงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทำความสะอาดพระพุทธรูปประธานในตัววิหารหลวงก็คือพระศรีศักยมุนีครับก็จะเป็นการทำความสะอาดในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากเรามีระยะเวลาจำกัดแล้วก็การทำความสะอาดพระพุทธรูปเนี่ยที่เรารับผิดชอบถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะนั้นเราก็จะให้ขัดความสะอาดในส่วนของเบื้องต้นก่อนโดยการใช้แตงผลกระต่ายเนี่ยปัดฝุ่นออกนะครับในส่วนของที่เป็นเนื้อทองนะครับส่วนบริเวณท้ายของพระพุทธรูปเนี่ยถ้ามีฝุ่นมากนะครับเราก็จะให้ใช้เป็นสำลีชุบกับน้ำกลั่นนะครับจะเป็นน้ำกลั่นผสมเนี่ยเพื่อที่จะทำความสะอาดได้ในบางจุดครับมีข้อกังวลใจไหมครับว่าการทำความสะอาดครั้งนี้เองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการนะเป็นเปลวที่รอยเรื่องของตัวแล้วก็ส่วนของตัวเองด้วยที่มีการได้ความรู้เพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับคือส่วนหนึ่งที่เราก็มีความกังวลใจอยู่ว่าเนื่องจากการทำความสะอาดพระพุทธรูปอย่างที่ทราบมาแล้วเนี่ยมันต้องค่อนข้างระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการให้ความรู้มีการสาธิตก่อนที่จะทำความสะอาดรวมถึงเราก็ได้จัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้นะครับแล้วเราก็จะไม่ให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นที่เราไม่ได้จัดเตรียมไว้นะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยกับองค์พระพุทธรูปให้ได้มากที่สุดครับสำหรับพระศรีสักยมุนีนะคะต้องมีความการรักต้องพิเศษอย่างไรบ้างสำหรับพระศรีสักยมุนีเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นพระรูปที่สำคัญครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในการที่เราจะไปทำความสะอาดองค์พระศรีสักยมุนีเนี่ยเราก็จะใช้บุคลากรของทางกรมศิลป์ของทางกลุ่มอนุรักษ์กิจการและวัฒนธรรมที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ที่ดำเนินการในส่วนของพระศรีสักยมุนีจำนวนเท่าไหร่ต่อกลุ่มกิจกรรมที่กำลังกลุ่มอาชีพการก็จะมีประมาณ10กว่าคนนะครับ10กว่าคนที่จะทำความสะอาดในของพระศรีสักยมุนีส่วนท่านอื่นๆนะครับที่เป็นบุคลากรของกรมศิลปากรเนี่ยที่มาร่วมกิจกรรมวันนี้เนี่ยก็จะให้ทำความสะอาดบริเวณของพระพุทธรูปรอบๆระเบียงถ้าวันนี้ไม่เสร็จต้องดำเนินการต่อในวันถัดไปสำหรับพระพุทธรูปรอบระเบียงโคตรเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าวันนี้เสร็จนะครับแต่ว่าพระศรีสักยมุนีเนี่ยจะต้องมาต่อในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คือทางวัดเนี่ยก็ขอให้ทางกรมศิลปากรเนี่ยช่วยทำความสะอาดให้เราก็รับปากกับทางวัดว่าเดี๋ยวเราก็จะทำให้จนเสร็จการขอมาทางกรมศิลป์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องการจะทำให้พระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่จะถึงวันที่18ความงดงามสุดยอดครับก็อันนั้นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกิจกรรมในวันอนุรักษ์มรดกไทยแล้วก็จะเน้นในการทำความสะอาดโบราณสถานนะครับแต่เนื่องจากปีนี้ถือว่าเป็นปีมหามงคลเราก็เลยเปลี่ยนจากการถากถางนะครับมาเป็นการทำความสะอาดพระพุทธรูปซึ่งก็ถือว่าก็จะเป็นการได้บุญได้กุศลไปด้วยนะครับรวมถึงวัดสุทัศน์เนี่ยก็เป็นวัดที่จะใช้ประกอบพิธีในการเสกน้ำพระพุทธมนต์ด้วยนะครับเราก็เลยมาหาดูกับทางวัดและทางวัดก็บอกว่าทางวัดก็ต้องการคนมาช่วยในการเตรียมงานทำความสะอาดเหมือนกันเราก็เลยเข้ามาสนับสนุนกับทางวัดในการจัดกิจกรรมนี้